โรคเบาหวานเป็นโรคที่คนเป็นกันจำนวนมากข้อมูลจากตัวเลขสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าสถิติผู้ป่วยเบาหวานปี2555มี 4,735,781 คนปี2556มี 4,782,780 คนและปี2557มี 4,825,452 คนและมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงเพิ่มขึ้นทุกปีทำให้หลายคนเกิดคำถามที่ชวนสงสัยว่าหากดูแลตามที่แพทย์แนะนำจะหายจากโรคเบาหวานได้หรือไม่รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตหน่วยต่อมไร้ท่อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวานและจะมาไขข้อข้องใจว่าเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได้จริงหรือไม่คือเบาหวานนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีหลายสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยรักษาไม่หายขาดนะคะอย่างเบาหวานชนิดที่1เนี่ยไม่หายขาดนะคะบางคนเป็นโรคตับอ่อนแล้วเป็นเบาหวานพวกนี้ก็รักษาไม่หายขาดนะคะแต่ถ้าจะพูดถึงเบาหวานที่เราพูดถึงคุยกันอยู่เนี่ยก็คือเบาหวานชนิดที่2นะคะที่เกี่ยวกับความอ้วนนะคะการกินอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะนะคะกลุ่มนี้จริงๆแล้วถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเบาหวานสามารถหายหรือเรียกว่าหลบไปได้นะคะถ้าสมมติคนไข้คุมอาหารออกกำลังกายลดน้ำหนักเนี่ยเบาหวานเนี่ยจะหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกดูแลตัวเองเนี่ยอ้วนขึ้นไม่ระวังเรื่องอาหารเนี่ยเบาหวานก็จะกลับมาได้นะคะเบาหวานเนี่ยเราก็จริงๆเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการถึงเป็นความน่ากลัวนะคะถ้ารอให้มีอาการจากเบาหวานก่อนเนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเบาหวานไปตาไปไตไปเส้นประสาทนอกจากนี้เนี่ยคนไข้เบาหวานก็ยังมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดนะคะโรคหัวใจโรคสมองหลอดเลือดสมองได้เยอะขึ้นกว่าคนปกตินะคะแล้วเรารู้ว่าเราควรจะต้องดูแลผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะมีโรคแทรกซ้อนเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคแทรกซ้อนนะคะหรือว่าชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมานะคะถามว่าทำได้ยังไงคะทำโดยการคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีนะคะถ้าดูแลตัวเองดีๆเบาหวานสามารถหายหรือเรียกว่าหลบไปได้เบาหวานเนี่ยจะหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกดูแลตัวเองเนี่ยอ้วนขึ้นไม่ระวังเรื่องอาหารเนี่ยเบาหวานก็จะกลับมาได้โรคเบาหวานไม่มีข้อห้ามในเรื่องอาหารแต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดชากาแฟก็มีส่วนผสมของน้ำตาลค่อนข้างมากข้าวควรเลือกรับประทานข้าวขัดสีเน้นผักที่มีสีเขียวหากไม่แน่ใจในการรับประทานปรึกษาพยาบาลหรือนักกำหนดอาหารสามารถให้คำแนะนำได้ผู้ป่วยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดีได้เล่าถึงการดูแลสุขภาพตามที่แพทย์แนะนำและการมีวินัยให้กับตัวเองแรกๆที่เป็นนะดูแลตัวเองดีนะคะดีใช้ได้เลยล่ะแต่พอไปถึงระยะหนึ่งที่เราอดมากๆเนี่ยตอนนั้นผอมมากเลยแล้วก็น้ำพออดมากๆเข้าพอถึงจุดหนึ่งนี้เป็นปีนะคะไม่ใช่แค่เดือน2เดือนเราก็เริ่มทานอะไรตามที่เราอยากละแล้วพอตอนหลังไม่ทราบอะไรอากาศร้อนช่วงที่อากาศร้อนมากเนี่ยเราก็อยากของหวานๆก็ทานไอศกรีมก็แทบจะทุกอาทิตย์น้ำตาลมันก็เลยขึ้นมากเลยตอนนี้ก็คุณหมอก็ให้ระวังเรื่องการรับทานอาหารแค่นี้เพราะว่ายังไม่เยอะไงฮะยังไม่เยอะชนิดที่ว่าจะต้องฉีดยาอะไรต่ออะไรคุณหมอก็บอกว่าควบคุมน้ำตาลให้ได้แล้วก็ทานยาแค่นี้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็ต้องไม่ตามใจปากถ้าเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเราอยากเนี่ยทำอย่างนี้เลยค่ะทานมังคุดทานเลยลูกหนึ่งลูกไม่ต้องใหญ่นะลูกเล็กๆนะในกรณีที่น้ำตาลสูงมากนะถ้าเผื่อว่ายังคุมอะไรไม่ได้เนี่ยพอใส่เข้าปากให้รู้รสชาติความหอมความหวานของมันแล้วคายทิ้งนั่นน่ะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ทำยากการดูแลเบาหวานผู้ป่วยควรเลือกรับประทานอาหารทั้งชนิดและปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเรื่องระดับน้ำตาลแต่คนไข้จำนวนมากที่ควบคุมอาหารออกกำลังกายแต่ยังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้แพทย์จำเป็นต้องใช้ยาเม็ดในการควบคุมระดับน้ำตาลและคนไข้บางรายอาจจะต้องใช้ยาฉีดอินซูลินร่วมด้วย